โอเคครับก็ปะพาร์ท 11แล้วเมื่อไหร่จะจบเกมก็ไม่รู้ลุยกันต่อครับไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละโอเคมีอะไรบ้างแม็กมาแม็กมามาใส่ในทีมไปดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าก็เอามาใส่ในทีมไปก่อนไปดูกันเลยก็ไปมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวที่จะไปที่ Aether Foundation นะครับไปเจอกับนางรองใช่ไหมน่าจะนางรองนะครับดูในแผนที่กันโอเคให้เราข้ามสะพานไปทางขวานะครับทำไมมันทำแม่งวะผมว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างแหละแน่ๆเลยดูนะผมว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเพราะว่าไม่ได้ไหมไม่ได้โอเคฮาโนบีชเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้านี่ไงไซการ์ดคิวเฮ้ยสตรีมมาก็เจออันนึงเลยโอเคสวยงามดีงามพระราม9เฮ้ยนี่กันนี่แน่โอ้โหเฮ้ยวันนี้เจ๋งว่ะมาดีเว้ยเดี๋ยวคุมิคุคุกี้โอเคอ๋อต้องโยนไอตัวนี้ทิ้งโยนตัวนี้ทิ้ง6ตัวเป็นมิชชั่นพิเศษใช่ไหมฮะโอเคอ่ะมีโปเกมอนด้วยซามี่เฮ้ยใช่ไหมหรือว่าฮิโตเดมันวะฮิโตเดมันดิเป็นซามี่ซามี่ล้าง2โอเคบิ๊กบอลได้ไหมบิ๊กบอลหรือไดบอลดีวะถ้าสมมติบิ๊กบอลใช้ไม่ได้เลยใช้ไดบอลฟักน่าจะตายนะโอ้ไม่ตายโอเคเยี่ยมมากคำนวณไว้แล้วอีกแล้วมันเรียกพวกอีกแล้วโอเคดีมากเรียกพวกแบบเมื่อวานนี้ไม่ไหวนะแบบเหมือนแบ็กบี้เมื่อวานนี้แบบเรียกพวกแบบโอ้โหอ้าวกลับไม่ได้อีก
คือมันอยู่บนบกใช่ไหมมันก็เลยใช้ไดฟ์บอลไม่ได้ให้เป็นยูนิเปอร์แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวฮะสอบถามได้ครับสอบถามได้ฮะมีอะไรว่ามาเลยฮะนี่เดี๋ยวขอพลักตรงนี้ไปก่อนแล้วกันครับจะถามอะไรถามได้เลยนะครับถามได้ครับตอบถ้าตอบได้ก็จะตอบครับถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไล่ให้ไป Google ล้อเล่นถามมาได้ครับถามมาได้ไม่คนซื้อมูลเยอะจังซันไม่เห็นคนซื้อเลยครับมันต่างกันยังไงอ๋อมันต่างกันที่โปเกมอนข้างในครับ Exclusive โปเกมอนนะครับส่วน Exclusive โปเกมอนเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะแอดทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอดทำ Exclusive โปเกมอนเป็นคลิปให้เรียบร้อยนะครับทำไม่นานแล้วฮะคือคนอาจจะชอบหมาคนอาจจะชอบหมาตอนคืนมากกว่าหมาตอนกลางวันก็ได้ครับอันนี้คือผมไม่รู้นะอันนี้คือผมเดานะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้ผมเอาลิงก์ให้ดีกว่าก็สักครู่นะครับลิงก์อยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่แหละเจอแล้วก็คุณกฤษดาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่คุณโตโต้หรือว่าคุณกฤษดาดิใช่ไหมโอเคคุณโตโต้อันนี้ครับก็เข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับแอดแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคแล้วมั้งเดี๋ยวโปเกมอนมีผลต่อการเลือกซื้อก็ผมว่าค่อนข้างเยอะเลยนะผมว่า Exclusive โปเกมอนนี่มีผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าบางคนนี่เขาก็แบบว่าชอบเล่นบางตัวที่แบบว่าอีกข้างหนึ่งไม่มีเงี้ยแต่ผมว่าบางคนเขาก็ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะโปเกมอนประจำภาคด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวผมชอบภาคซันมากกว่าแต่ที่มาเล่นภาคมูนเพราะว่ารุ่นน้องเขาเล่นภาคซันไปแล้วครับก็เลยต้องมาเล่นภาคมูนตอนแรกคือว่าจะสตรีมภาคซันแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าภาคมูลก็ไม่แย่ภาคซันก็ไม่แย่มันก็ไม่แย่ทั้งสองภาคแหละมันก็ดีหมดแหละครับแต่คือบางคนเขาซื้อเพราะว่าโปเกมอน Exclusive มากกว่าครับส่วนตัวผมก็ซื้อซันเพราะว่าชอบเบดไลเทอร์เบดไลเกอร์ไม่ใช่แล้วอันนั้นมันซอยนี่มันโปเกมอนนั่นมันซอยแล้วน่าจะโยนครบแล้วมั้งว่าเราต้องค่อยๆเดินหาไม่งั้นนี่โปเกมอนบางตัวมันหาค่อนข้างยากนะเพราะว่าผมพยายามที่จะเขาเรียกว่าผมพยายามที่จะดูรอบๆว่ามีไซการ์ดคอหรือเปล่าโอ้ได้20,000โอ้โหเฮ้ย
เฮ้ยทุกคนเฮ้ยนี่แหละวิธีหาตังอู้สุดยอดโอเคมีให้ทำอีกไหมมีให้ทำอีกไหม เห็นอย่างนี้แล้วโอเคได้ตังค์ 20,000 แล้วเย้มีตังค์แต่งตัวแล้วเว้ยฮะแอดครับโฆษณาชวนเชื่อว่าทำไมคุณถึงต้องซื้อสมูนแบบทีวีไดเร็กด้วยนะโอเคเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นสินะถ้าคุณคิดถึงการแต่งตัวและการขี่สัตว์เลี้ยงแล้วก็หรือว่าคุณอยากเห็นลาพัดอยากขี่หลังริสซอดอนหรือไม่ว่าอยากขี่กระทิงเราขอแนะนำโปเกมอนซันมูนแบบฟูลเวอร์ชั่นนะเฮ้ยโปเกมอนอยู่ข้างล่างนี่แน่ก็สั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีนี่ 1,500 บาทแล้วก็อะไรสั่งซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าและร้านเกมชั้นนำทั่วไปโอเคครับเอาไม่รู้เหรอว่าโปเกมอนเป็นเกมว่าโปเกมอนเป็นเกมแต่งตัวครับโปเกมอนนี่เป็นเกมแบบว่าแต่งตัวนะครับไม่ใช่แบบว่าเอามอนสเตอร์มาสู้กันนะครับถ้าเอาแบบว่าพวกแบบโปเกมอนมาสู้กันนี่คงน่าจะเป็นประมาณว่าแบบโปเกมอนเลดบลูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเอ้าตายเลยเอ้าเฮ้ยงงเอ้าเดี๋ยวเอ้างงอ้าวฮะเดี๋ยวเฮ้ยปิงทะเลนี่อะไรเนี่ยนี่มันโอ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเมื่อกี้งงเลยครับกำลังคุยดีๆอะไรวะกำลังคุยดีๆแล้วแบบว่าอยู่ดีๆโดนอัมบิตี้ลากไปตายด้วยยังไงเฮ้ยอะไรวะคือแบบอยู่ดีๆแบบว่ากำลังขายของในทีวีไดเรกเพลินๆเลยว่ะเนี่ยพิกาคิวเอ้ยไม่ใช่พิกาทอเอ้ยนี่โปเกมอนอยู่ข้างล่างนั่นเห็นแล้วเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงเฮ้ยอ๋อตอนนี้เก็บพิกาเซลไปได้แล้ว4อันจาก100อันถ้าสมมุติว่าเก็บได้100อันแล้วคือจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเอาไปแปลว่ามันจะรวมกันเป็นปูนิปูนิใช่ป่ะจะรวมกันเป็นปูนิจังใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะเดาละดอมีเดทก็ไม่ว่าเราจะเล่นภาคไหนเขาก็ยังอยู่กับเราตลอดนะครับยิลดอสโซราซินเตอร์เดี๋ยวหลังจบเกมเดี๋ยวจะโพสต์รวมจุดต่างๆของซิกาดคอให้ละกันตอนนี้ก็ขอเวลารวบรวมเหมือนกันครับก็
เอ้ยเปลี่ยนร่างแล้วจูไนเปอร์มาแล้วเปลี่ยนร่างแล้วมาแล้วร่างสามโรบินฮูดมาแล้วเดซิดูไอเรียบร้อยมาแล้วไม่บีโว้ยโนบีไม่บีเยอะแล้วเรียบร้อยมีท่าใหม่ด้วยอะไรเนี่ยสปิริตแชคเคิลแรงไหม80โอเคจัดไปอย่าให้เสียโอเคมนุษย์ฮูดสายบอลมีแอปขอหาฮูดมอนเตอร์เฮ้ยดิฟได้อะมันไงล่ะเอ้าโอ้จะดิฟรอบตัวซะหน่อยก็เอ้ยโอเคเดี๋ยวพอดีแหละเดี๋ยวได้ลองอยู่ในเปอร์พอดีเลยแท็กเกิลป๊อปยิงเปี้ยงยัดดูโคตรเท่โคตรเท่ออกเลยเท่กว่าอะไรนะเพลิงไอ้จ้อนนรกเป็นไหน ใครเล่นเสือนี่แบบว่าก็น่าจะรู้เลยครับว่ามันคือท่าอะไร เออประจุใช่ไหมเขาฝึกไปโอลิมปิกหรือเปล่าก็เลยแบบลอยได้อะไรอย่างนี้เอาวิ่งมาหาเลยเห็นไตบอยฟักน่าจะตายนะผมว่ามันน่าจะตายนะถ้าไม่ตายก็จับถ้าตายก็ไม่จับแค่นั้นเองมันคือไอ้จ้อนครับมันไม่ใช่เข็มขัดครับมาแล้วโอเคคราวนี้จะจับแล้วเดี๋ยวขอจับแล้วกันเอาดีเอาไดร์บอลจับดีกว่าผมว่าเอาไดร์บอลจับดีกว่าว่าแต่นี่คือหัวคลิปชื่อว่าไปลุยเอเธอร์ฟาวเดชั่นแต่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะเรียบร้อยทำไมไม่เห็นมีคนเล่นตัวไฟเลยอ่ะไม่เก่งเหรอไม่ใช่ไม่เก่งครับแต่ถ้าโจมตีมันทุเรศไอ้ซินเบิร์ฟอ
เดี๋ยวลองใช้น้องหมาดมสิเฮ้ยนี่ไงนะครับสเกลโอเคเฮ้ยนี่ไงหาสเกลอีกแล้วโอ้ยแถวนี้ที่ปั๊มหาสเกลดีๆนี่เองโอเคโดนไปลูกพ่อนี่ไงดม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 เข้าไปเพิ่ลอ๋อแถวนี้มันนี่ใครอยากได้คาสเกลมาลองมาที่ชายหาดนะครับแล้วก็ใช้น้องหมาดมเอานี่ไงเจอแล้วโอ้โหนี่ปั๊มตังได้เลยนะเนี่ยเอาบ่อแข่งกันบ่อดูดาพ็อปดม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 เข้าไปดมคนตายฟิต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 หมดยังหมดยังหมดยังเฮ้ย